นี่เส้นนังหมูเลยจ้าสวัสดีจ้ามาพอกับช่องเมยดาผ้ากินกันแล้วเนาะจ้ามือสิผ้ามากินเมนูมีซื้อว่าย่ำหนังหมูสูตรโบราณจ้านี่ย่ำหนังหมูสูตรโบราณใครเคยกินอยู่บ่จ้าสูตรโบราณเอาหนังหมูมาแบบว่าย่ำๆเนาะแต่บางคนก็กินกับผักใบชะพลูเนาะจ้าห่อกินหรือว่าตักกินเล่นก็ได้เนาะจ้าแต่อันนี้มีแต่สลัดเนาะจ้าเดี๋ยวสิห่อกินกับสลัดมาเลยจ้ามาแสบน้ำกันเลยจ้าย่ำหนังหมูสูตรโบราณใส่พริกเผานี่นี่เส้นหนังหมูเลยจ้าอุ้ยน้ำลายไหลห่อกันด้วยจ้าได้แต่สลัดมาห่อลดลดแซ่บแซ่บหอมกินสมุนไพรแบบขิงคาตะไคร้อ่ะจ้ะนั่งหมูแบบเคี่ยวแล้วกรุบกรุบแล้วจ้ะเดี๋ยวตักข้ามใหญ่ๆใส่ก่อนเนาะจ้ะใส่บักพร้าวขวนด้วยจ้ะคนขายเพิ่นบอกสูตรโบราณแล้วแต่สูตรไผสูตรมั่นสูตรโบราณเนาะจ้ะใส่บ่ใส่ก็ได้เนาะบักพร้าวขวนโอ้โหห่อแบบใส่แตกอ่ะจ้ะใส่ทะลักเข้าปากได้หรือเปล่าเข้าได้จ้ะบ่ฮู้ว่าหากินอยากหรือเปล่าแต่บ่ค่อยเห็นนะจ้ะพอดีคนขายบอกว่าลูกสาวอยากกินแล้วเห็ดขายเพิ่นว่าลูกสาวอยากกินปกติบ่ได้เฮ็ดเมนูขายนี่จ้ะหนังหมูหนังหมูแบบว่ากรอบแล้วก็แบบเคี่ยวแล้วกรุบๆมันจะโอ้โหฟินอ่ะอร่อยมากอ่ะกินพอพักละแซ่บจ้ะสงสัยมีใบชะพลูอาจสิแซ่บก็ได้จ้ะแต่ขนาดนี้สลัดยังแซ่บจ้ะหนังหมูจุดๆเลยโอ้ยห่อบ่อยู่จ้ะตักหลายๆใส่แบบใส่ปิ่นเลยค่ะใส่ซองกัดพริกเบิ่งแล้วจ้ะว่ามันเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดเผาเหนียวจ้ะขออนุญาตว่างพริกเหนียวกัดบ่ขาดเลยจ้ะอ
ฝากกินเล่นดีกว่าอร่อยมากเมนูนี้โอ้ยแซ่บอีหลีด้วยจ้ะอุ้ยมันเตี้ยละจ้ะเอาขออนุญาตใส่มือเลยนะจ๊ะใส่แบบว่าใส่ย่าวอ่ะจ๊ะกรุบกรุบน่ะโอ้ยแซ่บอ่ะเมนูเนี่ยไม่ค่อยได้กินเนาะจ๊ะยำหนังหมูสูตรโบราณเอาละจ้าถ้าพอเมนูนี้ล่องสื่อมาเฮ็ดล่องสื่อมาชิมเบิ่งนะจ๊ะหรือบอกกับแบบว่าไปเฮ็ดกับของกินกับหนังหมูจ้ะมาเฮ็ดเลยจ้ะยำหนังหมูสูตรโบราณโอ้โหแซ่บเวอร์เอาไว้พอกันคลิปหน้าว่าสิพาไปกินยังอีกขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย